คุณผู้ชมครับคุณจุลพันธ์อมวิวัฒน์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาพูดถึงตัวโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่าณนาทีนี้ก็คงต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะครับที่จะมาสารต่อนะครับทางฝั่งของตัวนโยบายต่างๆเพิ่มเติมนะครับคุณจุลพันธ์อมวิวัฒน์อดีตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ตุลาการสามรัฐมนูลมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียง วินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของคุณเศรษฐาทวีสินสินส้นสุดลงเฉพาะตัวไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตละเมิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงพร้อมคณะรัฐมนตรีก็ต้องพ้นตาแหน่งทั้งคณะนะครับท่านบอกว่าเราต้องยอมรับในคําวินิจฉัยที่ออกมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามกลไกก็ต้องเดินหน้าต่อเดิรัฐสภาก็ต้องเตรียมประชุมเพื่อคัดเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับแล้วก็ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตามลำดับ ส่วนจะมีผลกระทบต่อนโยบายต่างๆของรัฐบ,บาลหรือไม่นั้นคุณจุลพันธ์ก็มองนะครับว่ายอมรับว่าโครงการที่ยังคงค้างอยู่นั้นได้รับผลกระทบแต่หากว่านโยบายไหนหรือว่าโครงการใดที่ยังคงค้างอยู่ยังไม่ได้รับการอนุมัติก็อาจจะต้องมีการสะดุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ในขณะที่กระบวนการหลังจากที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่แล้วนะครับก็จะมีกระบวนการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งก็คงต้องดูนะครับว่านโยบายที่จะนําไปถแถลงต่อรัฐสภานั้นมีเรื่องไหนบ้างนะครับส่วนโครงการเติมเงินหนึ่งนบาทผ่านดิจิทอลวอลเล็ที่คาดการนะครับว่าจะเริ่มในช่วงไตรมาสที่4ของปี2567ว่าจะทําหรือไม่นั้นคุณจิรพันธ์นะครับก็มองว่าโครงการนี้ก็คงต้องมีผลนะครับ ซึ่งตนเองก็ไม่สามารถทำไรได้เพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทำหรือไม่ส่วนทางฝั่งของพักเพื่อไทยจะสารต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นั้นก็คงต้องรอมติของทางพักเพื่อไทยก่อนเพราะก็ยังไม่ทราบนะครับว่าหลังจากนี้รูปแบบของการจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรพักใดจะเข้าร่วมรัฐบาลบ้างแล้วก็ต้องมีการหารือภายในพักร่วมรัฐบาลว่าจะทํานโยบายอะไรบ้างซึ่ง ในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนี้ก็ต้องมีพักเพื่อไทยอยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยท่านนี้ครับก็มองว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลนั้นน่าจะไม่นานเพราะว่ารัฐสภายังคงทำหน้าที่อยู่และคาดว่าจะไม่เกิน1-2สสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้คัดเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับส่วนภาพรวมของเศรษฐกิจนั้นแน่นอนว่ากรณีที่คุณเศรษฐาได้มีผลนะครับต่อทางด้านของการจับจ่ายใช้สอยที่อาจจะชะลอลงมาบ้าง ในขณะนี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ดีมากมายนักประกอบกับเรื่องของการเมืองที่มีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบในทางลบทําให้การหมุนของเศรษฐกิจอาจจะชะลอไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเมืองไม่ได้ถึงทางตันก็จะต้องกลับมาเดินหน้าต่อแล้วก็มีความชัดเจนแล้วนะครับก็เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับมาเป็นปกติได้นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ